รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะท่านสุดท้ายนั้นเป็นเจ้าของพื้นที่นะคะในการจัดงานครั้งนี้นะคะท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรีคุณเกรียงไกรจงเจริญค่ะกาญจนบุรีของเราซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวและอาหารมากมายโดยเฉพาะธรรมชาติเป็นน้ำป่าเขานะครับเพื่อนที่เคยมาด้วยจะเห็นว่าของฝากของเมืองกาญนั้นมีมากมายนะครับซึ่งมาแล้วสามารถจะนำติดไม้ติดมือไปฝากกันได้อย่างที่ท่านพ่อเมืองได้นำเรียนไปแล้วว่าเราได้เปลี่ยนไปด้วยพอทุกทีเดียวนะคะถึง10โมงก็ยังบรรยากาศสบายสบายเราถึงได้วันนี้จะเห็นแต่การแต่งตัวนะคะก็จะเป็นพื้นบ้านนิดหนึ่งนะคะเราได้รับการสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้นะคะสำหรับกาญจนบุรีโดยท่านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและก็รักษาอนุรักษ์ไว้ในประเพณีของเรานะคะอาหารที่นำมาวันนี้นะครับแล้วก็มีน้ำพริกปลาสลิดปลาสลิดมีแตงเลียงนะครับยังมีไส้อั่วนะครับอันนี้แตงป่านะครับที่มีแตงโบราณจริงๆนะครับเดี๋ยวนี้หาได้ยากมากกาญจนบุรีและการสังคมพัฒนาโดยจังหวัดกาญจนบุรีนะคะบรรยากาศนี้คงจะต้องขออนุญาตนำเข้าสู่บรรยากาศของการแถลงข่าวค่ะขออนุญาตเรียนแนะนำผู้ร่วมที่นั่งติดกันนั้นนะคะถ้าหากว่าท่านผู้ว่าเป็นเจ้าเอกของงานท่านนี้ก็ต้องเป็นนางเอกแล้วค่ะเพราะว่าท่านเป็นผู้มีบทบาทแต่ละกระทะเนี่ยใช้เวลาพอสมควรเครื่องตรงเนี่ยต้องละเอียดอ่อนมากว่าใส่อะไรก่อนใส่อะไรหลังนะเพราะว่าใส่ก่อนใส่หลังเนี่ยสิ่งสำคัญที่จะให้เกิดความหอมและเกิดความกรอบค่ะโอ้โหเทคนิคนะคะเทคนิคพิเศษนายกสมาคมการค้าหาจังหวัดกาญจนบุรีและนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีค่ะสำหรับลูกค้าดูนิดนึงครับและตรงคอนเซ็ปต์ของงานนะครับครับถือนิดนึงครับถือนิดนึงโอเคครับช่วยกันถือนะครับมีเยอะครับมีเยอะ